สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอผู้ใดได้ฟังแฟนฝรั่งสายฟอตอนแรกไปแล้วนะคะมื้อนี้จะมาว่าตอนที่สองนะเรื่องของผู้อื่นนั่นแหละค่ะนะ บ่ค่อยถนัดสำใดนะคะมันบ่แม่นเรื่องของเจ้าของเนาะเฮาบ่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นเพียงแต่ว่าเขามาเล่าให้เฮาฟังเฮาก็แค่เล่าตามเหตุการณ์ซื่อๆนะผู้ใดได้เบิ่งตอนแรกจบนะที่ว่าผู้ชายบินกลับมาอเมริกาเนาะได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าฉันจะส่งเงินให้เธอแล้วฉันจะเฮ็ดวีซ่าให้เธอตัวนี้นะคะเพิ่นเฮ็ดแล้วเด้อค่ะนะฝรั่งผู้นี้เพิ่นขึ้นมาอเมริกาได้บ่ถึงอาทิตย์เด้อค่ะเพิ่นก็ได้ส่งเงินกลับไปให้พี่เพิ่นนะเพิ่นน่ะ 2,000 กับ 3,000 นะเห็นเพิ่นแคปมาให้นะแคปภาพที่ว่าเพิ่นแชทกันที่ว่าฝรั่งบ่ให้ไปเอาเงินนะคะแต่ว่าพี่เพิ่นก็ยังบ่ทันได้ไปเอาเนาะพี่เพิ่นมาเกิดเรื่องอุบัติเหตุเสียก่อนเพิ่นไปขับรถส้น10ล้อเพิ่นบ่เห็น10ล้อเนาะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะแล้วที่เนี่ยเพิ่นบ่รู้ว่า10ล้อเบรกตอนใดจังซี่แหมเพิ่นก็ไปขับส้น10ล้อตอนที่ว่าเพิ่นเอาของไปส่งให้ลูกค้าเนาะเพิ่นก็ให้ลูกสาวเพิ่นน่ะเฝ้าร้านไว้แล้วเพิ่นก็เอาของไปส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์จังซี่แหมเคาะมันสิโดนนะคะเคาะมันสิได้ล่องของไงเนาะเพิ่นก็บ่ได้เจ็บหลายนะคะเลือดออกอยู่เนาะเลือดตกยางออกอยู่แต่ว่ามันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะเลือดตกยางออกหูเพิ่นฉีกนะคะก็บ่ถึงกับว่าหลายดอกนะเย็บไป3เข็มนะมีการขอนอนโรงพยาบาลอีกครึ่งชั่วโมงนะคะขอเบิ่งหมอรอนะขอเบิ่งอาการเด้อค่ะหลังจากนั้นนะฝรั่งได้ข่าวก็ตกใจนะฝรั่งก็ส่งมาอีกบัดนี้ด้วยความตกใจเนาะส่งเงินน่ะมาให้ซ่อมรถนะคะครั้งแรกน่ะคือส่งเงินน่ะมาให้ไปเฮ็ดพาสปอร์ตนะคะรอบ2นี่ก็คือแบบก็เป็นวันจันทร์มันจันทร์ที่ผ่านมานี่เด้อค่ะนะไอ้ฝรั่งก็ได้ส่งเงินมาให้อีก 4,000 กับ 5,000 นะบอกว่าให้เธอเนี่ยไอ้เอาไปส่อมรถเด้อแต่เราก็ยังบ่ทันได้กล้าไปเอาเราบอกว่ารถมันหลายโพดเสียวแล้วบัดนี้นะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุเพิ่นก็เสียวได้บัดนี้นะย่านรถส้นหรือย่านไปส้นเขารถนะคะถ้าบ่ว่ารถใหญ่รถน้อยถ้าเขาบ่ซ่นเฮาเฮาก็ไปซ่นเขาหรือบ่ใส่อีหยังก็ล่มใส่อีหยังก็พัดมาโดนนะคะที่จะให้เฮาได้รับอุบัติเหตุดวงมันจะโดนนะคะดีนะโดนหน่อยนะบ่โดนหลายหลังจากนั้นฝรั่งก็ส่งขอความมาบอกเพิ่นว่าเนี่ยฉันส่งเงินไปให้เธอแล้วไปหยังเธอคือบ่ไปรับเงินครั้งแรกครั้ง2ถ้าเกิดว่าเฮารับเงินน่ะมันสิมีเมลมาแจ้งเตือนเฮาแม่นบ่อาทิตย์แรกฝรั่งก็ส่งไปให้อาทิตย์แรกที่มาถึงอเมริกาอาทิตย์ที่2ไอ้ฝรั่งก็ส่งไปให้อีก 4,000 รวม 5,000 ก็ยังบ่ไปเอายิงบ่ได้เงินหน่อยบ่หรือว่าจังใดนะฝรั่งเห็นครั้งแรกส่งให้ไปให้หน่อยบ่บ่มาเอายังส่งเพิ่มให้อีกก่อนนะรอบ2ก็ยังบ่ทันได้ไปเอานะคะเพิ่นยังแบบระแวงอยู่เนาะหลังจากที่ว่าเพิ่นเกิดอุบัติเหตุมันก็ยังได้บ่หลายมื้อเด้อค่ะยังบ่ถึงอาทิตย์นะคะนะเพิ่นก็บ่ได้ช่วงจังหวะไปเอาเงินเนาะแต่ในการไปรับเงินของเวสเทิร์นนี่นะคะบ่เกิน30วันเนาะถ้าเกิน30วันเฮายังบ่ไปรับเงินมันสิตีกลับมาหาเจ้าของนะตรงนี้นะคะในการรับเงินของเวสเทิร์นนะหลังจากนั้นเพิ่นก็ส่งขอความที่เพิ่นคุยกันน่ะเนาะแคปมาให้ว่าฝรั่งเนี่ยให้โทรไปหาเบอร์นี่เด้อเพื่อนคนไทยเบอร์คนนี่เด้อเขาจะซอยเฮ็ดวีซ่านะแล้วที่เนี้ยมันเป็นเบอร์ไทยฉันโทรบ่ได้ให้เธอโทรไปไอ้ฉันมั่นใจแล้วว่าเธอเนี่ยจะเป็นภรรยาของฉันที่ดีได้แน่นอนฉันชัวร์เอาเบอร์นี่ไปเด้อแล้วก็โทรไปหาเขาเขาจะเฮ็ดวีซ่าคู่หมั่นให้เฮาเพิ่นก็แคปมาให้ข่อยอ่านเนาะหลังจากนั้น
เพิ่นก็ได้โทรไปพอโทรไปแล้วเขาว่าไหวนะเนาะเขาว่าไหวเอาเมลผู้ชายมาจะคุยจังสันจังสี่นะคะเขาเรียกว่าอุ้ยก็เป็นเอเจนซี่บอพีเจ้าลองไปถามแฟนเจ้าก่อนเด้อบอแมนเอเจนซี่บอฝรั่งเลยบอกว่าเป็นเพื่อนของฉันเป็นเพื่อนของเพื่อนฉันประมาณนี้เนาะแต่ที่เนี่ยเขาเคยเฮ็ดให้เพื่อนฉันเอาเบอร์นี่ไปเป็นเพื่อนกันประมาณนะเพื่อนกันนั่นแหละนะก็เลยบอกว่าก็ดีแล้วพี่ดีแล้วนะคะแล้วที่เนี่ยฝรั่งก็ส่งมาอีกเพิ่นก็แคปมาให้เบิ่งฝรั่งบอกว่าให้ฟ้าวไปเอาเงินฉันส่งไปให้ประมาณว่าฉันส่งไปให้เธอ2ครั้งแล้วเธอยังบ่ทันได้ไปเอาเงินเลยทั้ง2ครั้งเธอบ่ต้องมาวอรี่อย่างกับฉันนะฉันต้องการให้เธอน่ะไปเอาเงินแล้วก็ไปเฮ็ดเอกสารให้มันเรียบร้อยนะเฮ็ดเอกสารหมายถึงว่าไปทําพาสปอร์ตเนาะทั้งของเพิ่นทั้งของลูกแล้วก็ไปเอาเอกสารจากทางอําเภอมาแล้วก็ส่งไปให้ของเบอร์ของเพื่อนเขาล่ะที่เฮ็ดวีซ่าให้ที่จะซอยเฮ็ดวีซ่าให้นะคะนะที่จะเตรียมวีซ่าให้นะส่งไปให้เขานะคะเขาจะได้เรียบเรียงเอกสารแล้วสิทางสิส่งมาให้ทางพ่อใหญ่เล่าทางพ่อใหญ่เล่าเนี่ยจะได้เตรียมเอกสารรวบรวมเอกสารเนี่ยส่งไปยื่นให้กับสถานทูตที่แคลิฟอร์เนียนะคะตรงนี้เนาะถ้าเฮ็ดซ่ามันก็ซ่านะคะถ้าเฮ็ดไหวมันก็จะไหวโอ้ยผู้ใดเนาะโทรมาหาข่อยบัดนี้โทรมาเป็นเบอร์ของที่นี่ด้วยนะข่อยบ่กล้ารับเด้อค่ะบ่แม่นหยังดอกข่อยบ่กล้ารับข่อยย้านเป็นสแกมเมอร์นะคะข่อยย้านขอกดว่างบ่ท่านยันเสียงเขาลอยันหลงเสียงเขาเนอะแม่นยังดอกยันเว้าบ่ทันเขานะแล้วที่เนี่ยเพิ่นก็เลยให้ฟ้าวเฮ็ดเอกสารน่ะนะให้พี่เพิ่นน่ะฟ้าวเฮ็ดเอกสารหาเอกสารให้เพิ่นนะเพิ่นสิได้ฟ้าวยื่นแบบประมาณนั้นเดความที่ว่าขอความที่เพิ่นเขียนน่ะนะเพิ่นก็อยากจะฟ้าวยื่นไว้ใดนะวีซ่าคู่มันนะนะแล้วที่เนี่ยทางพี่เพิ่นก็บอกว่ายังบ่ทันกล้าไปรับเงินนะเพราะว่ายังเสียวแบบย่านรถมาซ้นนั่นสิมาย่านไปซ้นเขาเนาะเพราะว่าเขาไปในโตเมืองมันรถมันเยอะนะเราเจ้าของก็มีความหวาดระแวงยังเสียแม้ก็เข้าใจนะคะเข้าใจข่อยก็เคยเกิดอุบัติเหตุรถมาซ้นท้ายเนาะเราข่อยก็เวลาข่อยขับไปแดงเสียข่อยก็ระแวงคือกันนะคะว่ามันว่าข่อยวอยระแวงนะข่อยก็ระแวงข่อยเข้าใจในจุดตรงนี้นะคะก็ค่อยๆไปค่อยๆกระดึกไปค่อยๆเฮ็ดไปนะคะค่อยๆเฮ็ดไปช่วงนี้ข่อยก็เลี่ยนนะแม้กระทั่งข่อยว่านางว่าข่อยยังเริ่มเอาหูฟังออกนะข่อยยังเริ่มเอาหูฟังออกข่อยใส่หูฟังเพราะว่าลูกข่อยกวนนะพอข่อยใส่หูฟังปุ๊บเขาจะบ่ค่อยมากวนข่อยเขาจะรู้ว่าข่อยเลี่ยนถ้าข่อยบ่ใส่หูฟังจังซี่ลูกข่อยเพิ่นสิมาอ้อนอวยอยู่ก็ข่อยจังซี่แม่เขาเห็นว่าข่อยบ่ได้เรียนเขาก็อยากให้ข่อยเล่นกับเขาจังซี่พ่อข่อยใส่หูฟังปุ๊บเขาจะบ่มากวนข่อยละเขาสินั่งเบิ่งการ์ตูนของเขาแม้กระทั่งตอนนี้นะนั่งกินมีกรอบข่อยเฮ็ดมีกรอบข่อยบ่กินเด้อค่ะข่อยบ่รู้ไปหยังข่อยสอบเฮ็ดแต่ข่อยบ่กินลูกข่อยนั่งกินมีกรอบตอนนี้นั่งมากินมีกรอบนั่งกินมีกรอบอยู่ตอนเนี้ยสิหมดกล่องแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนะนี่แหละก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังนะคะว่าฝรั่งเฮ็ดตามสัญญานะคะเนาะที่ว่าไว้นะคะฉันจะส่งเงินให้เธอไปเฮ็ดพาสปอร์ตฉันจะเฮ็ดวีซ่าให้เธอตอนนี้นะคะกำลังเริ่มขบวนการนะกำลังเริ่มกระบวนการส่งเงินให้ไปเตรียมเอกสารวีซ่าแล้วก็ติดต่อคนทำเตรียมเอกสารวีซ่าที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรอแต่พี่ผู้หญิงไปหาเอกสารเตรียมเอกสารส่งให้กับที่กรุงเทพนะพอส่งให้กับที่กรุงเทพที่กรุงเทพก็จะเรียบเรียงเอกสารปรงแปลยังให้เรียบร้อยนะแล้วก็ส่งให้กับทางผู้ชายกรอกแบบฟอร์มI129F ให้แล้วก็ส่งให้กับผู้ชายตรวจสอบว่าถูกบ่เสร็จปุ๊บผู้ชายก็ต้องปริ้นออกมาค่ะปริ้นเอกสารออกมาเอกสารจากส่งจากประเทศไทยไปที่แคลิฟอร์เนียผู้ชายก็ต้องเอามาเรียบเรียงใส่กันเสร็จปุ๊บผู้ชายก็จะเอาใส่ซองสีน้ำตาล
ทรงยืนไปให้กับสถานทูตที่แคลิฟอร์เนียดีนะคะเป็นอยู่แคลิฟอร์เนียเพราะว่าวีซ่า CR1 วีซ่า K1 จะต้องยืนที่แคลิฟอร์เนียนะคะสถานทูตแคลิฟอร์เนียเนาะดีนะคะเป็นอยู่จุดที่ใกล้แต่ก็บ่รู้ว่าเพิ่นจะรอคิวนานขนาดไหนเขาว่าบ่เกิน1ปีนะคะคิวก็เยอะนะบ่แม่นแค่ว่าเฮาที่ยืนอยู่ผู้เดียวประเทศไทยที่ยืนอยู่ผู้เดียวนะหลายๆประเทศเขาก็ยืนเหมือนกันพ่อๆกับเฮานะก็ต้องว่าคุณอยู่ได้คิวใดอย่างจังใดนะคะถ้าเกิดว่าเอกสารบ่ตกบกพร่องอีหยังนะคะมันก็จะบ่ล่าช้าเด้อค่ะตัวนี้นะฝากไว้เป็นข้อมูลนะคะหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับสายฟอที่เขามาฟังเด้อค่ะว่าเฮาควรจะเลือกฝรั่งสแกนฝรั่งแบบใดมาเป็นครูชีวิตของเฮาเขาจะมีลักษณะแบบใดถ้าทุกคนได้ฟังคลิปนี้คลิปที่2นะตอนที่2กับตอนที่1คอยจะย้ำเสมอว่าฝรั่งปากตรงกับใจคิดตรงกับปากตรงกับใจนะคะถ้าได้ฝรั่งแบบนี้นะคะแน่นอนว่าคุณอยู่กับเขาแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเราฝรั่งก็ได้รับคำตอบจากพี่เพิ่นนะคะว่า I love you so much นะตรงนี้นะคะแฮงไห่เฮ็ดพลังมีฝรั่งมีพลังนะมีพลังฝรั่งบอกว่าจังใดนะคะเธอไม่ต้องวอลลี่ฉันนะเงินเดือนของฉันออกต้อง 25,000 เธอไม่ต้องมาวอรี่ฉันนะเงินเดือนฉันเพิ่งออก 25,000 ฉันส่งให้เธอฉันส่งให้เธอเกือบ 5,000 นะคะคิดเบิ่งอาทิตย์นี้ 3,000 อาทิตย์นี้ 5,000 เป็นเท่าไหร่แล้วนะคะอาทิตย์ต่อไปอีกนะคะแล้วอาทิตย์ต่อไปอีกส่งให้ทุกอาทิตย์นะคะทุกคน ส่งให้ทุกอาทิตย์นะคะของสามีคอยส่งให้ทุกเดือนเนาะเดือนละพันเหรียญพ่อบ่พ่อเรื่องของมึงมึงต้องจัดการเอาเองนะคะตัวนี้นะคะทุกคนมันก็อยู่ที่ว่า2คนคุยกันนําเด้อค่ะว่า2คนสิคุยกันในเรื่องแบบใดคุยกันในเรื่องเงินหลายแค่ใดคุยกันในเรื่องความสุขมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าคุยกันแล้วถ้าบ่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะดีนะคะบ่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหมายถึงว่ามือที่3เนาะญาติพี่น้องที่เขามาคุยเรื่องเงินเรื่องทองจังซี่นะถ้าคุยกับเพื่อนฝูงนะเขาให้คําแนะนํามันสิดีมากๆนะคะคนที่ให้คําแนะนําที่เป็นเพื่อนนี่หน่อยคนนะคะที่จะให้คําแนะนําแบบให้เฮาไปในทางที่ดีเนาะบางคนก็แบบว่าเสียบข้างหลังก็มีเด้อค่ะแบบนั้นมันก็มีหลายประเภทเนาะก็ฝากไว้เป็นประสบการณ์กันแล้วกันนะคะฝากไว้เป็นข้อมูลนะที่ทุกคนได้เจอมามันเป็นแบบใดอีหยังจังใดนะคะโอเคค่ะมื้อนี้ก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามบ๊ายบายนะคะขันว่ามีอีหยังอัปเดตมาอีกนะคะก็สิมีตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5ยันได้มาอเมริกาเพิ่นด้วยค่ะนะก็ทยอยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ฝรั่งเพิ่งมาอยู่อเมริกาได้ยังบ่ทันได้2อาทิตย์ดีแล้วค่ะพ่อพี่น้องโอเคนะคะบ๊ายบายจ้า